วัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่วงเวลาของฟ้าวันใหม่นะครับหลังจากที่ฟังข่าวฟ้าวันใหม่กันไปแล้วนะครับดูพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ก็มีแต่เรื่องจำนำข้าวนะก็เป็นเรื่องใหญ่นะฮะจริงๆก็สมควรเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเกี่ยวกับผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยตรงครับแล้วทุกหัวหนังสือพิมพ์บอกว่าเรื่องนี้จะเป็นปัญหาใหญ่นะครับคอลัมนิสต์นักวิชาการฝ่ายค้านนักวิจัยนะครับเขาก็ท้วงติงเรื่องนโยบายนี้นะครับแต่ว่าแม้กระทั่งดร.กรงประธานที่ปรึกษาเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีนะครับถึงขนาดนักข่าวถามว่าโกรธไหมไม่โกรธค่ะแล้วจริงๆนายกก็ไม่มีสิทธิ์โกรธอ่ะครับเพราะว่าต้องชี้แจงหรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพราะว่าสิ่งที่เขาท้วงติงเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเลยครับเป็นเรื่องของเงินภาษีแล้วก็เป็นเรื่องของภาระเป็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันในนโยบายนี้นะครับถ้าสมมติว่ารัฐบาลไม่ทุจริตสมมตินะว่ารัฐบาลไม่ทุจริตตรงไปตรงมาแต่ปล่อยให้เกิดขบวนการทุจริตในนโยบายนี้อันนี้ก็ถือว่าแย่เหมือนกันครับแต่ว่าถ้ามันขบวนการทุจริตมันมาถึงระดับนโยบายถึงรัฐมนตรีอันนี้โคตรแย่เลยครับแล้วก็จริงๆเรื่องจำนำข้าวเนี่ยปปช.ก็เคยเตือนแล้วแหละว่ามันเป็นการทุจริตเชิงนโยบายครับต้องดูกันต่อไปว่าจะมีอะไรบ้างวันในเช้าวันนี้ก็จะมีเรื่องจำนำข้าวเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องหลักที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นะครับเรื่องของฝนฟ้าอากาศเป็นไงพายุมดอ่ะกำลังจะเข้าฮะทำไมเรียกพายุมดนะฮะไอ้แกมี่มันแปลว่ามดไงอ๋อเป็นภาษาเกาหลีครับแล้วก็พอลูกนี้ผ่านไปก็จะเจอพระพิรุณอันนี้ก็เป็นชื่อไทยครับนะครับชื่อตั้งชื่อตามประเทศครับเรื่องฝนฟ้าอากาศก็ต้องตั้งหลักกันรัฐบาลต้องเตรียมดูแลประชาชนด้วยตอนนี้กรุงเทพนครก็เตรียมรับมืออย่างหนักซักซ้อมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็คงออกมาอยู่บนถนนแล้วล่ะนะครับถ้าเกิดฝนตกน้ำท่วมนะครับวันนี้ลอกท่อก็รัฐบาลก็ยึดไปแล้วครับภาระหน้าที่นี้นะครับสงสัยต้องไปเขียนอำนาจหน้าที่นายกรัฐมนตรีเพิ่มอีกข้อหนึ่งว่าลอกท่อด้วยครับน่าจะเตรียมไปดูแลพี่น้องที่อยู่ทางนครสวรรค์ด้วยนะแถวภาคกลางอ่ะเพราะว่าพายุจะเข้าตรงนั้นโดยตรงรัฐบาลหน้าที่โดยตรงเลยครับเอาละครับเช้านี้เราไปคุยกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับสวัสดีครับคุณอภิสิทธิ์ครับสวัสดีครับครับเริ่มต้นท่านเห็นข่าวหนังสือพิมพ์ในเช้าวันนี้นะครับปัญหาเรื่องการจำนำข้าวปัญหาเรื่องของคนเสื้อแดงนะครับแล้วก็จะเรียกว่าชาวนาด้วยส่วนหนึ่งนะครับรวมตัวกันออกมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็กดดันให้คณาจารย์นิด้านะครับแล้วก็ธรรมศาสตร์ที่ออกมายื่นหนังสือเรื่องนี้ต่อศาลรัฐธรรมนูญท่านมองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับการออกมาให้ข้อคิดความเห็นกับสังคมของคณาจารย์เหล่านี้ยังไงครับรู้สึกเมื่อวานเราเพิ่งคุยกันไปนะครับว่าเราเป็นห่วงว่าเรื่องนี้จะมีการถูกนำไปเป็นประเด็นการสร้างปมความขัดแย้งทางการเมืองขึ้นมานะครับครับแล้วก็สุดท้ายก็รู้สึกว่าฝ่ายรัฐบาลหรือผู้สนับสนุนรัฐบาลส่วนหนึ่งเนี่ยก็คงจะเคลื่อนไปในทางนั้นจริงๆครับนะครับขณะเดียวกันแน่นอนครับก็คงมีพี่น้องเกษตรกรส่วนหนึ่งที่หวั่นไหวนะครับว่าการได้รับการช่วยเหลือทางนโยบายจากรัฐบาลในเรื่องของการจำนำข้าวหรือพืชผลทางการเกษตรเนี่ยก็คงจะหวั่นไหวแล้วก็คิดว่าถ้าหากว่ามีการยกเลิกโครงการนี้ไปแล้วเนี่ยก็หมายความว่าจะไม่ได้รับการช่วยเหลืออะไรเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนผมเป็นห่วงนะครับเพราะว่าผมยืนยันว่าทุกคนที่มาพูดเรื่องการจำนำข้าวเนี่ยไม่มีใครบอกว่าการจำนำข้าว เป็นสิ่งที่ต้องเลิกแล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรให้เกษตรกรเลยไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าวิธีการช่วยอย่างนี้เนี่ยสุดท้ายกำลังจะทำลายโอกาสของเกษตรกรเองนะเพราะนั้นจริงๆสิ่งแรกก็คือผมอยากให้ทุกฝ่ายนะครับแล้วก็สังคมเนี่ยใช้เหตุใช้ผลตั้งสติกันในเรื่องนี้นะครับถ้าปล่อยให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของการเมืองแล้วก็ความขัดแย้งอีกนะครับผมว่าจะเป็นความเสียหายทั้งทางการเมืองและทางเศรษฐกิจครับนะครับเพราะว่าผมก็ยืนยันว่านโยบายนี้ในทางเศรษฐกิจเนี่ยเสียหายแน่นะครับแล้วก็สุดท้ายในความเสียหายเนี่ยรวมไปถึงกับเกษตรกรด้วยนะครับก็จะไม่มีใครมาซื้อข้าวต่อไปในอนาคตนะครับส่วนทางการเมืองเนี่ยถ้าเกิดทำอย่างนี้นะฮะผมว่าก็จะทำให้ระบบการตรวจสอบก็ดีการที่สังคมจะตั้งสติในการพิจารณาวิพากษ์วิจารณ์นะครับพิจารณาในเรื่องของงบนโยบายอย่างรอบด้านเนี่ยก็จะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตครับแล้วถ้าพูดถึงว่าการที่ทางเกษตรกรหรือชาวนาหรือคนเสื้อแดงเหล่านี้ที่ออกมานะครับบอกว่าอาจารย์นิด้าอย่ามาทำลายโอกาสของชาวนาเนี่ย
ท่านคิดว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันควรจะมีทางออกอย่างไรที่จะเป็นรูปธรรมครับผมว่าเบื้องต้นทางคณาจารย์ก็ต้องพูดให้ชัดนะครับว่าไม่ได้เคลื่อนไหวหรือว่าไม่ได้มาแสดงความคิดเห็นเนี่ยเพื่อจะทำลายโอกาสเกษตรกรอย่างแน่นอนครับนะครับแต่ว่ากำลังจะขอให้เกษตรกรเนี่ยได้รับการช่วยเหลือดูแลแบบชนิดที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็ไม่เป็นปัญหาในอนาคตครับนะครับเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยจะถูกปลุกระดมกลายเป็นเหมือนกับว่านโยบายเรื่องนี้ขัดแย้งกันเป็นเรื่องระหว่างกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มหนึ่งในสังคมไปอีกกลุ่มหนึ่งอะไรทำนองนั้นครับนะครับซึ่งผมคิดว่ามันไม่ใช่นะครับไม่มีใครมีเจตนาที่บอกว่าไม่ให้ช่วยเกษตรกรอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมว่าคณะตัวฝ่ายคณาจารย์หรือผู้เคลื่อนไหวเองก็ต้องชัดเจนครับนะครับเหมือนเวลาที่ผมไปแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ผมก็จะพูดให้ชัดว่าต้องช่วยเกษตรกรนะครับแต่ว่าช่วยด้วยวิธีนี้มันจะมีปัญหาอย่างไรครับนะครับขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าท่าทีของรัฐบาลและฝ่ายการเมืองเองครับต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมในส่วนรวมนะครับอย่าไปพยายามที่จะใช้กระบวนการที่เป็นการปลุกระดมหรือไปสร้างปัญหาเพิ่มเติมขึ้นมานะครับในภาวะที่มีความขัดแย้งมากอยู่แล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นความรับผิดชอบของหลายๆฝ่ายครับที่ต้องช่วยกันแต่ว่าให้ทุกฝ่ายเนี่ยอยู่กับความเป็นจริงนะครับแล้วก็อยู่กับกระบวนการที่เรามองเห็นว่าเป็นเหตุเป็นผลนะครับช่วยกันพัฒนาการเมืองของเราด้วยครับในภาวะที่การเมืองแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะครับบางทีไปฟังฝ่ายรัฐบาลก็อาจจะเหมือนกับฟังความข้างเดียวไปฟังฝ่ายค้านก็อาจจะมองว่าไปวิจารณ์รัฐบาลครับคนก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะอยากจะฟังคนกลางๆฟังนักวิชาการเนี่ยครับเวลานักวิชาการเขาออกมาพูดแล้วท้ายที่สุดเขาถูกกดดันถูกกล่าวหาถูกกระทำแบบนี้จนกระทั่งแทบที่จะออกมาแสดงความคิดความเห็นไม่ได้เนี่ยตรงนี้มันจะทำให้การออกมาเคลื่อนไหวของกลุ่มคนที่เห็นแก่ชาติบ้านเมืองอยากเห็นความถูกต้องชอบธรรมเอาเหตุเอาผลมาตีแผ่มานำเสนอกันเนี่ยจากนี้ไปมันจะทำให้คนกลางๆแบบนี้เนี่ยออกมาพูดกันได้น้อยลงไหมครับท่านครับคือเราก็ต้องพยายามที่จะให้กำลังใจทุกคนนะฮะที่พยายามแสดงความคิดเห็นทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมปัญหาขณะนี้ก็คือว่าเวลาที่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่พอใจเนี่ยนะฮะก็จะพยายามผลักนะฮะแม้กระทั่งคนกลางๆเนี่ยผลักโดยอ้างว่าเขาไม่เป็นกลางบ้างอะไรบ้างให้ไปอยู่ข้างหนึ่งเลยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผมว่าสิ่งสำคัญก็คือต้องอยู่ที่ตัวรัฐบาลผู้มีอำนาจครับนะครับทำไมถึงพูดอย่างนั้นเนี่ยก็เพราะว่าโดยระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับรัฐบาลต้องตรวจสอบได้นะครับการตรวจสอบเนี่ยจะเป็นฝ่ายตรงกันข้ามหรือจะอ้างว่าเขาเป็นขาประจำหรือจะเป็นใครเป็นคนกลางอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบมีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่าเขาพูดไม่ถูกพูดไม่จริงก็หักล้างกันด้วยเหตุด้วยผลครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรูปแบบของลักษณะของการที่ว่าจัดตั้งให้เกิดความขัดแย้งนะครับแล้วก็มามีปัญหากันเนี่ยแล้วก็พยายามจะพูดง่ายๆก็ทำให้คนที่จะวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่อไปก็คือกลัวครับธุระไม่ใช่ดีกว่าเพราะว่าอยู่เฉยๆก็ไม่เดือดร้อนอะไรใช่ไหมครับครับมาพูดตามตรงอย่างนักวิชาการที่นิด้าเนี่ยครับท่านอยู่เฉยๆท่านก็ไม่เดือดร้อนอะไรนะครับนอกจากว่ามองเห็นประเทศก็อาจจะล่มจมไปต่อหน้าต่อตาก็ไม่ได้เดือดร้อนมากไปกับคนอื่นนะครับแต่ด้วยความรับผิดชอบก็แสดงความคิดเห็นแต่ว่าพอใครแสดงความคิดเห็นแล้วก็เจอกับปัญหาปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็จะเป็นทำให้สังคมเนี่ยไม่กล้านะครับสุดท้ายเนี่ยคนมีอำนาจอาจจะสบายนะครับบริหารไปไม่มีใครว่าอะไรอยากทำอะไรก็ทำนะครับแต่ว่าประเทศก็สูงเสียงมากขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้แหละครับมันเป็นตัวคือตัวพิสูจน์นะฮะความเป็นนักประชาธิปไตยมันอยู่ตอนที่มีอำนาจเนี่ยมายอมรับการตรวจสอบหรือเปล่าครับคุณพิสิทธิ์ครับคือมุมมองเนี่ยอาจจะมองต่างกันได้แต่ว่าข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยมันต้องเป็นชุดเดียวกันอย่างนโยบายนี้เนี่ยสิ่งที่ชาวนาควรจะต้องทราบที่คุณพิสิทธิ์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการทำลายโอกาสของชาวนาในระยะยาวก็คือทำลายโอกาสของชาวนาเองนั่นแหละมันตรงไหนฮะพอที่จะลงรายละเอียดสักนิดนึงได้ไหมฮะว่าโอกาสของชาวนาที่จะเสียไปจากนโยบายนี้เนี่ยคืออะไรคือผมคิดว่าชาวนาลองดูกันแล้วกันนะครับหลายพื้นที่ตอนนี้ไปสอบถามเพื่อนๆเกษตรกรด้วยกันนะฮะว่ามีไหมที่ขณะเนี้ยพยายามเอาข้าวไปจำนำแล้วจำนำไม่ได้ครับนะแล้วลองถามสิครับว่าทำไมไม่มีที่เก็บบ้างนะครับสปังไม่พอหรืออะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้แหละครับคือตัวที่นักวิชาการเขาก็เตือนมาตั้งแต่ต้นว่ามันจะเกิดขึ้นครับใช่ไหมครับ
คือต้องดูจากข้อเท็จจริงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะทีนี้แน่นอนนะครับถ้าเกิดคุณนันทิสุขหรือคุณนนท์บอกว่าข้อเท็จจริงโต้แย้งกันไม่ได้แต่บางเรื่องเนี่ยคือความเสียหายยังไม่เกิดนะครับแต่ว่ามันจะมีอาการต่อเขาแต่ทีนี้มันก็จะโต้แย้งกันใช่ไหมครับก็เหมือนกับประเด็นอย่างเช่นว่าเราบอกว่าที่เงินมันไม่มีเนี่ยรัฐบาลจะขาดทุนเยอะใช่ไหมฮะแต่ว่าการขาดทุนเนี่ยอาจจะต้องรออีกปีอ่ะฮะถึงจะเห็นชัดรัฐบาลก็จะอ้างใช่ไหมครับบอกว่าตอนแรกบอกอะไรนะครับยังไม่ขายก็ไม่ขาดทุนครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวปีหน้าราคาดีจะขายได้แต่ขณะเดียวกันมันก็มีลางบอกเหตุแล้วนะฮะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเฉพาะที่ขายไปเนี่ยคำนวณดูแล้วเนี่ยถ้าขายได้แบบเนี้ยมันก็จะขาดทุนประมาณแสนล้านแต่ถามว่ามันเกิดขึ้นหรือยัง 100% ยังนะฮะมันก็อาจจะมีอีกทฤษฎีหนึ่งบอกถ้างั้นก็ต้องรอให้มันเจ๊งกันให้เห็นก่อนนะถึงจะเชื่อครับอันนี้ก็เป็นมุมมองหรือนะครับเราบอกว่าข้าวไทยจะส่งออกไม่ได้ครับปรากฏว่าผ่านมาครึ่งค่อนปีเราก็เสียแชมป์อยู่แต่รัฐบาลก็จะมาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยว 2-3 เดือนนี่ครับ 7-8 ล้านตันขายได้แล้วนะครับแต่ปรากฏว่าตอนนี้ไปอ้างว่าขายประเทศนั้นประเทศนี้เขาบอกเขายังไม่เห็นข้าวครับนะครับก็ไม่รู้ขายแบบไหนนะครับเพราะนั้นบางเรื่องข้อเท็จจริงอาจจะยังไม่ชัดเจนทั้งหมดครับนะครับมันก็อยู่ที่ว่าเราจะอธิบายเหตุผลให้เข้าใจกันนะฮะ บนพื้นฐานข้อเท็จจริงจริงๆอย่างไรครับแต่ถ้ารัฐบาลก็พยายามให้ข้อมูลในลักษณะที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวก็ส่งออกได้เดี๋ยวก็ขายได้กำไรนะครับทั้งที่หลักฐานต่างๆในรอบ1ปีที่ผ่านมามันบ่งบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะแล้วก็พยายามที่จะให้คนเชื่อกันไปยอมรับกันไปมันก็อยู่ที่สังคมครับว่าเราจะเอายังไงนะครับเราคิดว่าถ้าเรื่องแบบนี้เอ้าปล่อยให้เขาทำให้สุดไปเลยก็แล้วกันครับนะครับจะได้เห็นกันเลยอ้าวตกลงมันเจ๊งหรือไม่เจ๊งนะฮะแต่ว่าเจ๊งแล้วแน่นอนนะครับตอนนั้นก็ความเสียหายเยอะความเดือดร้อนเยอะหรือเราจะพยายามจะบอกว่าอะไรป้องกันได้ป้องกันกันไว้ซะก่อนครับเราจะมานั่งรอสมน้ำหน้าว่ากูว่าแล้วได้ไหมครับท่านครับมันก็ได้สมน้ำหน้าตัวเองด้วยครับเพราะว่ามันทุกคนมันเดือดร้อนกันหมดนะครับครับถึงวันนั้นเนี่ยถามว่าถ้าเงินศูนย์ไปเอาอย่างที่เขาพูดนะฮะขอทำสัก 3-4 ปีวันนั้นเงินศูนย์ไป3-4 แสนล้านครับนะ4-5 แสนล้านผมถามว่าจะสมน้ำหน้าใครนะครับแล้ว4-5 แสนล้านคิดดูนะฮะสามารถประวางระบบถ้าเป็นน้ำรถไฟอะไรได้เยอะแยะขนาดไหนครับเราก็สูญเสียไปกับเรื่องนี้ธกส.กับรัฐบาลอันไหนจะพังก่อนครับท่านครับเพราะว่านี่ดูเอสธนาคาร SME Bank นี่ตอนนี้บอกว่าทำนโยบายของรัฐบาลเรื่องพักหนี้เนี่ยตอนนี้ต้องฟื้นฟูแล้วเพราะเป็นหนี้อยู่ประมาณ 30,000 ล้านนี่เฉพาะ NPL คือมันจะบอกพังก่อนพังแล้วคงจะไปด้วยกันแหละครับ คือเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับถ้าเกิดมีธนาคารอย่างนี้มีปัญหาเนี่ยไอ้ความเชื่อมั่นที่มีต่อระบบทั้งหมดมันก็จะได้รับผลกระทบครับนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยทำนโยบายอะไรก็ให้โปร่งใสที่สุดนะครับก็ไม่อยากจะพูดเหมือนเป็นเสียงตกร่องนะครับแต่ว่าผมเปรียบเทียบให้เห็นแบบกรณีของประกันรายได้นะครับประกันรายได้เนี่ยถามว่าเสียเงินไหมเสียแน่นอนครับนะฮะเอากันตรงๆเนี่ยครับก็เหมือนกับรัฐบาลจ่ายเงินตรงให้กับเกษตรกรเลยครับแต่อย่างน้อยเนี่ยมันอยู่ในงบประมาณเลยเอากันชัดๆเลยรัฐบาลบอกมีงบประมาณเนี่ยใช้ปีนี้4-5 หมื่นล้านเราก็บอกกับสังคมไทยเลยว่าวันนี้พี่น้องประชาชนคนไทยที่เสียภาษีนะเราต้องเอาเงินประมาณ 50,000 ล้านต่อปีเนี่ยไปช่วยพี่น้องเกษตรกรให้เขามีฐานะดีขึ้นตอนนั้นพระราชบัญญัติงบประมาณในประชาธิปัตย์ตั้งไว้ในงบประมาณประจำปีเลยไม่ใช่เงินกู้แบบปัจจุบันนี้ใช่ครับแต่ว่าวิธีของรัฐบาลเนี่ยเหมือนกับภาระมันไม่เห็นสักทีครับจนกระทั่งไปถึงตอนสุดท้ายตอนที่เจ๊งแล้วครับพูดง่ายครับตอนนั้นอย่างประกันรายได้นี่ปีละประมาณ 50,000 ล้านใช่มั้ยฮะขนาดนั้นเราทำไปในความจริงน่าจะเป็น2ฤดูกาลประมาณ 50,000 ล้านแต่ทั้งหมดก็จะขึ้นอยู่กับว่าเรากำหนดอัตราส่วนต่างราคาประกันเท่าไหร่ครับแต่ว่าทุกอย่างมันจะโปร่งใสครับเราจะทราบเลยว่ามันใช้เงินเท่าไหร่ครับไม่ใช่ต้องมารอจนกว่าประมูลข้าวขายข้าวหรือข้าวเสื่อมสภาพไปแล้วนะฮะทิ้งเป็นภาระอีก 3-4 ปีครับคุณพิเศษลองคำนวณคร่าวๆให้หน่อยได้มั้ยฮะลองคิดคร่าวๆก็ได้ว่าถ้าเกิดว่าใช้แบบประกันรายได้แต่ว่าเกิดใช้เงินปีนึงเนี่ยประมาณ 400,000 ล้านเหมือนจำนำข้าวเนี่ยส่วนต่างหรือว่าอะไรที่ประชาชนจะได้รับเนี่ยมันจะมากมายแค่ไหนผมคิดอย่างนี้นะฮะถ้าไปใช้ 400,000 ล้านก็อาจจะไม่เป็นธรรมนะครับเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาต้องขายข้าวได้คืนบ้างนะครับ
ไอ้กำไรเนี่ยผมไม่เชื่ออยู่แล้วแต่ว่าจะบอกว่าเขาขายคืนขายแล้วได้เงินไม่ได้เงินคืนเลยไม่ใช่เหมือนกันขาดทุนสักแสนล้านสมมติว่าขาดสมมติว่าใช้เงินขนาดนี้เขาก็ประมาณการกันประมาณ150,000 ล้านแล้วครับนะถ้าแปลว่าคราวที่แล้วเนี่ยรัฐบาลเคยเสียเงินในประกันรายได้ประมาณ 4-50,000 ล้านครับก็ตีซะว่าสามารถเพิ่มเงินนะฮะถ้าใช้เงินเท่ากันเนี่ยเพิ่มเงินได้อีกประมาณอีกเป็นเท่าตัว2 เท่า 2 เท่า 3เท่านะฮะครับนะครับก็หมายความว่าจากเดิมเนี่ยซึ่งเคยอาจจะชดเชยตันละประมาณ 2,000 บาทก็ชดเชยได้ประมาณ 5,000 6,000 ได้สบายๆถ้าจะใช้เงินแบบเดียวแล้วได้ทุกคนด้วยสำคัญตรงนี้ได้ทุกคนได้ทุกคนอีสานเหนือที่ปลูกข้าวที่ไม่ขายนะฮะขอให้ปลูกรวมทั้งคนที่ไม่ขายนะครับรวมทั้งคนที่ข้าวถ้าล่มไปเฉยๆก็ได้ 6,000 นะครับตลาดใช้เงินกันแบบนี้นะครับตลาดข้าวก็ยังอยู่คุณภาพข้าวก็ยังมีฮะครับข้าวไทยก็ยังเป็นอันดับ1ครับส่งออกครับครับโอ้โหทำไมไม่ลองคิดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเงินทั้งหมดเนี่ยต้องจำนำข้าวต้องจำนำมันมีทางเลือกอื่นแล้วเราก็บอกว่าไม่ได้ช่วยเกษตรกรเนี่ยไม่ใช่ครับต้องช่วยครับเพราะอย่าลืมนะฮะว่าที่เวลาเขาไปสำรวจเนี่ยว่าทำไมชอบบางคนชอบจำนำมากกว่าประกันเนี่ยครับบางคนที่ตอบว่าชอบจำนำมากกว่าเนี่ยเขาให้เหตุผลว่าราคามันได้สูงกว่าครับทีนี้ถ้าเกิดเราบอกจะเปรียบเทียบมันก็ต้องเอาเงินเท่ากันนะครับเพราะว่าเราเดิมเราใช้เงินน้อยกว่าครับครับพูดง่ายๆท่านผู้ชมที่เป็นเกษตรกรเนี่ยอาจจะลองนึกเองชาวนาครับตอนนั้นเคยได้ส่วนต่างเท่าไหร่ถ้าเกิดใช้ทรัพยากรของประเทศใช้เงินเท่ากันกับเดิมกับจำนำข้าวเนี่ยคูณ3เข้าไปจำนวนเงินเท่ากันเลยเป็น3เท่าเป็น3เท่าวันนี้ต้องเอาชาวนา10คนมายืนเข้าแถวกันเอาทั้งหมด10คนไม่ใช่เอาชาวนาที่จำนำข้าวได้แต่ว่าชาวนา10คนมีทั้งคนที่จำนำข้าวไม่ได้เพราะไม่มีข้าวจำนำกับชาวนาที่เอาข้าวไปจำนำแล้วถามดูว่าใครพอใจและไม่พอใจฮะฮะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะมันจะช่วยทำความเข้าใจกับพี่น้องชาวนาเองหรือว่าพี่น้องประชาชนเจ้าของเงินทั้งหมดได้ดีขึ้นไหมครับว่ามันมีทางเลือกดีขึ้นครับทีนี้มันก็อยู่ที่ว่ามันคือผมไม่ทราบนะฮะว่าทางนิด้าหรือนักวิชาการเนี่ยเขาคิดถึงนโยบายแบบไหนที่เขาอยากให้ทำนะฮะจะมายึดอยู่กับประกันรายได้อย่างเดียวก็คงไม่ได้นะฮะมันมีหลายทางเลือกครับแต่ว่าถ้าเป็นผมเวลาผมไปพูดกับพี่น้องเกษตรกรไปเจอชาวนาอย่างที่เพิ่งไปเจอที่สุโขทัยนะฮะแล้วเราก็พูดคุยกันมีเพื่อนสสไปด้วยเนี่ยก็จะถามกันอย่างนี้ครับบอกว่าเนี่ยตกลงเอายังไงอยากได้จำนำหรืออยากได้ประกันรายได้นะครับบางคนยังไม่ต้องพูดถึงคูณ3เลยก็บอกชอบประกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไปจำนำข้าวไม่ได้คือต้องว่ากันตรงไปตรงมาอย่างนี้ไม่ใช่ไปสร้างความเข้าใจว่าไม่มีจำนำข้าวแล้วแปลว่าปล่อยชาวนาตามยถากรรมครับนะครับอันนี้สำคัญเพราะวันนี้เหมือนว่ารถไม่ทำจำนำแล้วจะเอาอะไรชาวบ้านก็จะรู้สึกกังวลตรงนี้นะครับคือไม่ใช่จะเอาอะไรนะครับชาวนาจะอยู่ได้อย่างไรจะอยู่ได้อย่างไรใช่ไหมฮะไปเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นมาครับแล้วก็ไปสร้างวาทกรรมว่าส่งออกเสียแชมป์ไม่เป็นไรชาวนามีรายได้ดีขึ้นอะไรพวกนั้นซึ่งมันไม่จริงมันไม่จริงนะครับก็ผมก็ต้องย้ำกับพี่น้องเกษตรกรที่เป็นชาวนานะครับบอกว่าถ้าในที่สุดสินค้าคุณขายไม่ได้คุณคิดเลยครับว่าอาชีพมันจะไปได้ครับครับข้าวเต็มโกดังในโกดังก็ขายต่อข้างนอกไม่ได้ครับแล้วก็คงไม่สามรัฐบาลไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลนะคงไม่สามารถที่จะเอาเงินมาซื้อข้าวทั้งประเทศไปชั่วกลประวัติศาสตร์น่ะตลอดการเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ไงโดยสามัญสำนึกเพราะว่าเดี๋ยวนี้ในงบประมาณที่เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ออกมาเป็นพระราชบัญญัติเนี่ยครับอันนี้ก็กู้ใช่ไหมปีนี้ก็กู้300,000 ล้านปีที่แล้วกู้400,000 ล้านปีต่อไปก็ต้องกู้อีกใช่ไหมครับในขณะที่นอกงบประมาณเนี่ยทำโครงการนี้โครงการเดียวจำนำเนี่ยครับตามวงเงินที่ต้องกู้เนี่ย450,000 ล้านฮะแล้วมันที่น่ากลัวอะไรรู้ไหมฮะก็คือว่าบรรดาประเทศที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรปอะไรต่างๆนานาก็ดีเนี่ยครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือว่ามันมีการซุกหนี้ซ่อนภาระอะไรแบบเนี้ยซิกแซกอย่างเงี้ยมันทำให้ทุกอย่างไม่โปร่งใสแล้วมันไม่รู้ว่าภาระที่แท้จริงของประเทศตอนนี้มันขนาดไหนแล้วล่าสุดนี่พอคุณสันติสุขพูดอย่างนี้ที่สเปนนะครับสองบริษัทอสังหาริมทรัพย์ล้มละลายขอกู้แบงค์ไม่ให้กู้ก็ต้องล้มละลายนะครับมันสะท้อนว่าพอมันล้มละลายปั๊บเนี่ยไอ้ที่เป็นมีเจ้าหนี้อื่นอีกล่ะมันก็พันเป็นลูกโซ่นี่คือบ้านเราก็เคยประสบมาแล้วนะครับครับงั้นเดี๋ยวเราไปคุยต่อนะครับเมื่อกี้สายคุณอภิสิทธิ์หลุดไปนะครับคุณอภิสิทธิ์ครับสวัสดีครับครับกลับมาเรื่องของดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคหน่อยครับท่านครับเพราะว่าทางหอการค้าเขาสำรวจออกมาบอกลดทุกรายการเลยครับตรงนี้มันส่งสัญญาณอะไรบ้างที่อยากจะบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนครับคือผมคิดว่ามันก็คงวิเคราะห์ได้นะครับว่าปัญหาที่กระทบต่อความเชื่อมั่นเนี่ยมันมีประเด็นอะไรบ้างนะครับ
ตัวเนื้อของเศรษฐกิจเองก็อาจจะยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับแต่ว่าแน่นอนข่าวคราวเศรษฐกิจโลกก็มีผลกระทบครับแต่ผมว่า2จุดนะที่เป็นปัญหาที่มันเกิดความวิตกกังวลและกระทบต่อความเชื่อมั่นขึ้นมานะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องน้ำท่วมเนี่ยครับครับคือต้องยอมรับนะครับว่าในขณะที่เราบอกว่าปีนี้เนี่ยน้ำน้อยลงนะฮะยังไม่มีลักษณะน้ำท่วมใหญ่ที่เกิดขึ้นในภาคเหนือภาคกลางเหมือนปีที่ผ่านมาแต่ว่าผมว่าทั้งสองท่านเนี่ยเวลาเจอกับพี่น้องประชาชนทั่วไปก็ถูกถามอยู่เลยเวลาฝนจะตกว่าปีนี้จะเป็นอีกหรือเปล่าน้ำจะท่วมไหมครับน้ำจะท่วมไหมนะฮะยังอยู่ในอาการที่เรียกว่าผวาอยู่ครับนะครับแล้วพอเวลาฝนตกลงมาหนักๆระบายน้ำลงไม่ทันน้ำท่วมขังก็ดีหรือเวลาเกิดข่าวว่าปราจีนก็ท่วมสระแก้วก็ท่วมนะฮะใช่ไหมฮะครับแม้กระทั่งบางลำบุงอะไรต่างๆเนี่ยท่วมมันก็เกิดความหวั่นไหวขึ้นมาแล้วก็ขณะเดียวกันเขาก็มองไม่เห็นว่าปีนี้เนี่ยในเชิงของการบริหารจัดการเนี่ยมันมีอะไรต่างจากปีที่แล้วครับนั่นแหละครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราก็พยายามเรียกร้องแล้วก็เสนอให้รัฐบาลเนี่ยแสดงความชัดเจนในเรื่องของการบอกถึงแผนการบริหารจัดการน้ำในปีนี้ที่ต่างจากปีที่แล้วที่จะเป็นตัวที่ทำให้คนเชื่อมั่นว่าเวลาฝนตกลงมาหรือเวลาน้ำเหนือลงมาจะมีการจัดการที่ดีนะครับนั่นเรื่องหนึ่งละเรื่องที่สองที่ผมคิดว่าทำให้คนกังวลก็ยังหนีไม่พ้นเรื่องการเมืองครับนะครับถามว่าการเมืองขณะนี้มันเป็นยังไงนะก็คือการเมืองวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่มีฝ่ายค้านนะฮะที่ออกไปเดินสายยุบปลุกระดมขัดขวางการทำงานรัฐบาลชวนคนมาเผาบ้านเผาเมืองไม่มีครับนะครับแต่กลับมีรัฐบาลเองครับที่มีม็อบผู้สนับสนุนโผล่ไปตามที่ต่างๆนะฮะคุกคามคนไปทั่วนะครับบวกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้ากองปราบวันก่อนนะครับรวมไปจนถึงการที่รัฐบาลเองก็ยังสารวนอยู่กับสัญญาณ คุณอภิสิทธิ์หลุดไปคือการที่ผู้บริโภคจะมีความเชื่อมั่นหรือไม่เชื่อมั่นเนี่ยมันก็มีหลายปัจจัยที่คุณอภิสิทธิ์พูดเมื่อสักครู่ทั้งสถานการณ์การเมืองก็เกี่ยวข้องทั้งน้ำท่วมทั้งเรื่องเศรษฐกิจว่าค่าครองชีพอะไรต่างๆนานาซึ่งชาวบ้านเขาสัมผัสได้เองคือพูดง่ายๆแบบพูดถึงว่าดัชนีผู้บริโภคก็คือว่าความเชื่อมั่นว่าผมจะซื้อของกินของใช้อ่ะผมจะซื้อรถคันใหม่ผมจะซื้อของเข้าบ้านเนี่ยถ้าผมไม่มั่นใจว่าเฮ้ยเงินเดือนผมยังอยู่ต่อป่ะการเมืองป่วนๆแบบนี้มันวุ่นวายนะเอ๊ะความมั่นคงเราไม่แน่ใจเนี่ยมีความเสี่ยงสูงแล้วก็ไม่ซื้อไม่กินไม่ใช้ความเชื่อมั่นก็คงลดลงไปใช่มั้ยครับเชิญต่อฮะคุณพิสิทธิ์ฮะรู้สึกสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเชื่อมั่นนะพายุไม่รู้เดือนไม่รู้เดือนนี้ก็จะชดเชยให้บ้างหรือเปล่าครับปัจจัยทางการเมืองครับคือนี่แหละครับคือความหวั่นไหวของสังคมที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องของจำนำข้าวแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับนักวิชาการนะมันก็ไม่ต่างอะไรกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับคอปนะหรือจะเกิดขึ้นกับองค์กรอิสระทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นตัวที่จะไปตอกย้ำให้เกิดความรู้สึกหวาดกลัวว่าไอ้การเมืองเรามันแรงนะครับแล้วก็มันก็ทั้งที่ผมก็ย้ำนะฮะยุคนี้เป็นยุคที่ฝ่ายค้านพยายามไม่สร้างปัญหาอะไรเลยนะครับแล้วก็เราก็เรียกร้องว่ารัฐบาลไม่มาทำในเรื่องที่ถูกไม่ต้องแต่ก็มันก็ทุกอย่างก็จะเรียบร้อยครับเพราะว่ากันไปตามระบบของมันนะครับแต่วันนี้เปิดหนังสือพิมพ์ขึ้นมารองนายกบอกให้ตำรวจเลือกข้างเลือกข้างเลือกสีครับนี่แหละครับอย่างเนี้ยผมว่ามันก็ทำให้เกิดความหวั่นไหวขึ้นนะฮะทำลายระบบทำลายความเชื่อมั่นไปด้วยไม่มีเหตุที่จะต้องมาทำอะไรกันอย่างนี้เลยครับปรับครม.นี้เสริมความเชื่อมั่นผู้บริโภคได้บ้างไหมครับท่านครับตอบยากครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าปรับอย่างไรนะฮะปรับจะเป็นอะไรแต่ว่าผมเนี่ยยืนยันอย่างหนึ่งนะครับผมดูอาการของนายกนะครับครับนายกเนี่ยไม่อยากปรับครับนะฮะแต่เราจะเห็นว่าเสียงกดดันแรงกดดันเนี่ยมาจากคนอื่นทั้งนั้นทุกทิศทุกทางครับใช่ไหมครับผมถามกันแล้วกันนะฮะว่าถ้าเรานั่งหัวโต๊ะในที่ประชุมถ้าเราเป็นผู้นำในฝ่ายบริหารเนี่ยแล้วเราถูกกดดันให้เอาคนนั้นคนนี้มาทำงานให้เราเนี่ยมันจะทำงานง่ายขึ้นหรือยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการปรับที่นายกเป็นคนตัดสินใจเพราะมองว่าปรับอย่างเงี้ยจะทำงานได้ดีขึ้นผมว่าเอาละนะมาดูตัวบุคคลกันอีกทีความเห็นน่าจะแตกต่างกันแต่อย่างน้อยรู้สึกว่าตัวนายกเนี่ยเขามีความมั่นใจในการทำงานมากขึ้นแต่ถ้าเขาปรับครม.เพราะว่าพี่สั่ง
หรือใครสั่งก็แล้วแต่แล้วบอกว่าต้องเอาคนนั้นต้องเอาคนนี้มาทำงานนะครับเหมือนเป็นเด็กฝากกันเข้ามาเนี่ยนะครับผมว่ามันจะมีมั่นใจได้มากขึ้นได้ยังไงครับว่าการทำงานมันจะดีขึ้นท่านเองเคยเป็นนายกเคยปรับคณะรัฐมนตรีหลักจริงๆในการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยมันคืออะไรครับที่จริงเนี่ยนะครับมันก็มีหลายปัจจัยนะครับอย่างเช่นที่ผ่านมาตอนผมเป็นนายกเนี่ยเวลาเกิดเรื่องแล้วมันต้องการสร้างบรรทัดฐานทางการเมืองกันผมก็ปรับครับใช่ไหมครับกรณีที่เกิดขึ้นกระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขายังไม่ได้ทำผิดนะฮะแล้วปล่อยมาก็สอบว่าเขาไม่ผิดด้วยครับแต่ปรับเนี่ยเพื่อให้คนมีความรู้สึกว่าระบบนี้มันต้องตรวจสอบได้ต้องมีบรรทัดฐานสร้างบรรทัดฐานรักษาหลักการครับแล้วก็มีการทำงานเป็นปีนึงก็มีการประเมินนะฮะว่าใครที่อาจจะต้องมีการขยับขยายอะไรกันบ้างนะครับเปิดโอกาสให้คนใหม่เข้ามาทำงานบ้างนะครับก็จะดูไปอย่างในลักษณะนี้นะครับแต่ว่าถ้าหากว่ากดดันกันมานะฮะบอกว่าตรงนี้ต้องได้เพราะอย่างนั้นอย่างนี้แล้วคนนั้นฝากมาคนนี้ฝากมาอย่างนี้ลำบากครับครับแต่ว่าแน่นอนข้อยกเว้นก็คือกรณีของพรรคร่วมครับนะครับกรณีของพรรคร่วมนี่ก็เราก็ถือว่าให้เกียรติพรรคร่วมเขาเป็นคนพิจารณายกเว้นเป็นกรณีซึ่งอาจจะขาดคุณสมบัติไม่เหมาะสมอะไรอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงบรรทัดฐานนะจำได้ไหมครับว่ามีรัฐมนตรีพรรคร่วมที่จะต้องไปลงเลือกตั้งซ่อมผมผู้บอกก็ต้องออกครับไม่ควรที่จะมาทำให้เกิดข้อกล่าวหาว่าเอารัฐเอาเปรียบกรณีคุณบุญจงใช่ไหมครับใช่ครับครับครับคุณพิเศษครับที่บอกว่าถ้าเกิดให้การปรับครม.เนี่ยมันเป็นการถูกกดดันจากผู้มีอิทธิพลนอกรัฐบาลจากญาติพี่น้องเนี่ยเท่าที่มองเห็นถ้าผ่าครม.ปัจจุบันดูเนี่ยมันจะพอจะให้ข้อมูลคร่าวๆสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะว่าอย่างกระทรวงไหนเป็นของใครหรือว่าอะไรยังไงหรือว่าใครจะมาทางสายไหนอะไรยังไงผมคงไม่สามารถขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องพรรคเพื่อไทยนะฮะ แต่ว่าเราเห็นกันอยู่นี่ครับนะฮะว่าผู้มีอิทธิพลทั้งหลายแล้วก็ที่สำคัญคือมันทำกันอย่างโจ่งแจ้งก็คือทุกคนวิ่งไปหาพี่ใช่ไหมครับอันนี้เป็นรูปธรรมคือมันไม่ใช่เรื่องลอยๆนะครับแล้วก็แถมบางคนก็เปิดเผยด้วยนี่ฮะว่าไปหาถึงได้ดีครับและอย่างจำนำข้าวระบบนี้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยผมถามว่าคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะรู้สึกไงนะฮะคนมาทำงานให้ก็เหมือนกับถูกจับส่งมาให้แถมยังบอกแถมเขายังไปประกาศอีกนะว่าเขาได้เป็นเนี่ยเพราะว่าคนอื่นไม่ได้เกี่ยวกับนายกด้วยครับวันนี้คุณเฉลิมก็ไปฮ่องกงพบคุณทักษิณนะแต่ถ้านักข่าวถามบอกผมไม่ได้ไปไม่ได้พบผมไปแต่ไม่ได้พบก่อนน้องก็ไปดูฟอร์มูล่าวันก็นี่แหละครับก็ว่ากันไปครับแต่ว่าผมก็เรียกร้องนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทุกเรื่องเนี่ยอยากให้มาใส่ใจในเรื่องของตัวปัญหาและเนื้องานมากกว่าครับเมื่อกี้ตอนก่อนที่ผมจะเข้าสายเนี่ยรู้สึกสองท่านก็คุยกันอยู่ว่าแต่ตอนนี้แม้กระทั่งเรื่องการเมืองในกทม.เนี่ยนะฮะก็จะมีประเด็นรู้สึกมีปัญหากันรายวันนะฮะเรื่องเงินเยียวยารอบท่อบ้างจราจรบ้างอะไรบ้างผมก็ย้ำแล้วย้ำอีกนะครับบอกว่าขณะนี้นะครับเมื่อวานก็คุยกันในที่ประชุมพรรคนะฮะครม.เงาก็ย้ำไปแล้วนะครับว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเราต้องการเห็นการมาร่วมมือกันแก้ปัญหามากกว่าครับครับนะครับแล้วก็ผมมีโอกาสคุยกับคนในรัฐบาลเมื่อไหร่นะฮะเวลาได้คุยนะครับก็จะบอกนะฮะท่านไหนที่มาสภาแล้วเจอแล้วคุยกันเนี่ยผมก็จะบอกอย่าทำอย่างนี้เลยนะฮะเพราะว่าในการเล่นการเมืองกันแบบหลับหูหลับตาเล่นกันทุกวันอย่างเงี้ยคนที่เขาเบื่อที่สุดก็คือประชาชนนะครับแล้วมันเหมือนไปซ้ำเติมเขาด้วยนะฮะบทความกังวลของเขาอยู่แล้วเรื่องน้ำท่วมเรื่องรถติดเนี่ยครับครับกระทรวง ICT ก็ลอกท่อแล้วครับตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้ทำจริงนะครับนะครับแล้วก็ผมกลัวอย่างเดียวว่าเวลาตาอะไรล่ะครับอยากได้ความชอบนะฮะติดป้ายโฆษณาว่าฉันทำพอเวลาท่อตันก็บอกว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบคุณครับท่านครับเมื่อวานนี้คุณเฉลิมพูดในที่ประชุมของตำรวจนะครับเหมือนกับว่าขนาดนี้ตำรวจที่เลือกข้างแทงหวยผิดแทงไฮโลผิดเนี่ยแทงเลือกประชาธิปัตย์วันนี้ก็ต้องทำใจหน่อยนะแล้วก็บอกให้ตำรวจเป็นกลางแต่เข้าข้างเพื่อไทยการส่งสัญญาณแบบนี้ของรองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติในยุคที่ตำรวจเองก็ถูกกล่าวหาว่าไม่ตรงไปตรงมานะครับท่านครับมันเป็นการส่งสัญญาณอะไรแล้วก็จะเป็นอะไรที่มันจะทำให้กระทบต่อความเชื่อมั่นอีกทางหนึ่งด้วยหรือเปล่าผมไม่ได้แปลกใจคำพูดเฉลิมนะครับนะเพราะว่าไม่ได้คำนึงถึงระบบนะฮะไม่ได้คำนึงถึงการที่จะสร้างความเข้าใจความค่านิยมที่ถูกต้องในบ้านเมืองเลยน
ะครับแล้วก็เอาละฮะวนเวียนอยู่เรื่องเนี่ยแทงไฮโลแทงอะไรก็เป็นเรื่องของท่านนะครับครับแต่ผมเรียกร้องผบ.ตร.ครับนะครับว่าท่านจะต้องพิสูจน์ตัวเองนะฮะเพราะว่าท่านเข้ามารับตำแหน่งก็ยังไม่ถึง1อาทิตย์เลยนะว่าท่านยืนยังไงครับเห็นด้วยไหมครับกับรองนายกรัฐมนตรีมาบอกกับคนของท่านว่าให้ยืนข้างพรรคการเมืองเห็นด้วยไหมครับว่าภารกิจของตำรวจหลักคือการเอาพี่กลับบ้านครับนะครับผมว่าผบ.ตร.ต้องแสดงจุดยืนครับไม่งั้นแล้วเนี่ยสังคมก็จะเข้าใจไปว่าตำรวจก็จะต้องทำตามรองนายกไม่ว่ารองสิ่งที่รองนายกพูดนั้นเนี่ยจะขัดต่อระบบขัดต่อหลักนิติธรรมขัดต่อหลักธรรมาภิบาลนะครับผมอยากให้ผบ.ตร.กล้าที่จะออกมาตรงนี้ครับและประชาชนจะได้มีความหวังผบ.ตร.อดุลก็คงน่าจะต้องตอบคำถามตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับครับใช่ครับครับครับคือต้องคงต้องทำให้ชัดเจนใช่ไหมครับว่าตำรวจเนี่ยไม่ใช่กองกำลังส่วนตัวของนักการเมืองที่เข้ามายึดอำนาจรัฐถูกต้องครับเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วการเมืองก็จะไม่มีกติกาไม่มีที่พึ่งนะครับมันจะวุ่นวายแต่ว่าถ้าทุกคน 2-3 แสนนายที่เป็นตำรวจนะครับบอกว่างั้นเราเป็นตำรวจเพื่อไทยหมดเลยนะมันขอตำแหน่งเราทุกคนด้วยจะมีให้ไหมล่ะครับ ไม่ทราบครับเพราะว่าผมก็ย้ำนะครับว่าจริงๆผมเชื่อนะฮะว่าข้าราชการส่วนใหญ่เนี่ยต้องการทำหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดนักการเมืองอย่าไปทำให้เขาไหวเกรงครับครับมาถึงการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาปลายปีนี้นะครับประธานาธิบดีก็กำลังเข้มข้นนะครับวันนี้ก็จะมีการดีเบตกันของว่าที่ประธานาธิบดีกับคนปัจจุบันคู่ชิงคู่ชิงคุณอภิสิทธิ์ติดตามนะครับแล้วก็บทบาทการที่เขาสร้างค่านิยมค่าสร้างธรรมเนียมว่าในการที่จะให้ประชาชนตัดสินใจเลือกเนี่ยเลือกพรรคเลือกคนเลือกใครเนี่ยเขาจะต้องมีการดีเบตแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันโต้กันใช่ไหมครับคุณอภิสิทธิ์มองรูปลักษณ์แบบนี้แล้วเนี่ยติดตามแล้วก็อยากจะเห็นนะครับว่าในกรณีของเราเนี่ยให้ความสำคัญกับกระบวนการแบบนี้ครับนะครับการอะไรดีเบตกันเนี่ยเขาจะทำตั้งหลายรอบนะฮะไม่ใช่ครั้งเดียวครับนะครับแล้วเขาก็จะหาทางที่จะให้ประชาชนเปรียบเทียบนโยบายต่างๆนะครับนอกเหนือจากการไปฟังการพูดข้างเดียวนะของบรรดาผู้สมัครครับนะฮะผมก็ถึงยังเสียดายครับว่าตอนที่เราเลือกตั้งเนี่ยก็มีไม่มีความเข้มแข็งพอในการที่จะบอกว่าต้องมีการมาแสดงวิสัยทัศน์ร่วมกันนะฮะแลกเปลี่ยนกันบนเวทีเดียวกันครับนะครับเพราะว่าเราก็อะไรนะครับปล่อยกันไปนะฮะสังคมคือผมพูดง่ายๆนะครับถ้าลองมีโอบามาหรือรอมนี่คนใดคนหนึ่งบอกว่าไม่เอาอะขอไม่ดีเบตนะฮะครับผมว่าสรุปได้เลยว่าคนอเมริกันจะคิดยังไงนะครับแต่ของเราไม่ครับมีเงื่อนไขเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็นี่ฮะคือตัวอย่างโครงการจำนำข้าวเนี่ยครับยังไงฮะนะครับก็เวลาต่างพูดก็ไปฟังกันฝ่ายเดียวไงฮะอยากได้ข้าว15,000ไหมเอาใครไม่อยากได้ครับแต่ว่าถ้าต้องมาตอบคำถามกันบนเวทีเนี่ยก็ได้ทักถามกันเอาแล้วตกลงคุณจะขายข้าวยังไงเนี่ยถ้าคุณซื้อเข้ามา15,000ครับแล้วผู้ค้าข้าวตลาดเขาจะให้เขาไปทำอะไรมันจะได้ต้องมาตอบไงฮะในคำถามนะฮะหรือว่าค่าแรง300สิ้นปีเนี้ยจะ300ทั้งแผ่นดินเนี่ยนะฮะก็เป็นจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะกับบรรดาจังหวัดที่เสียเปรียบในเรื่องของต้นทุนอื่นที่สูงกว่าอยู่แล้วมันจะได้มีการมาซักถามกันไม่ใช่โฆษณาพูดกันฝ่ายเดียวนะฮะใครก็แน่นอนครับพอพูดฝ่ายเดียวก็ยกย่องหรือเชียร์สิ่งที่ตัวเองคิดสิ่งที่ตัวเองเสนออย่างเดียวประชาชนก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นการมาตอบโต้ด้วยเหตุด้วยผลกันครับด้านหนึ่งสังคมไทยก็กลายเป็นสังคมที่เลือกที่จะฟังความข้างเดียวด้วยหรือเปล่าครับคือผมว่ามันก็เป็นธรรมชาตินะครับเราถ้าเกิดเราคือพูดถึงว่าทุกสังคมก็ต้องมีนะฮะ คนก็ต้องมีความชอบไม่ชอบมีพวกไม่มีพวกหรือมีพวกเราพวกเขาอะไรสักนิดก็มีอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับแต่ว่าโดยธรรมชาติก็อยากจะฟังสิ่งที่มันถูกใจตัวเองอันนี้มันปฏิเสธไม่ได้นะครับครับแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเอ๊ะสังคมเนี่ยมันจะต่างคนต่างอยู่บนคนละความเชื่อกันเลยไม่ได้ไม่งั้นมันก็จะเกิดความแตกแยกมันก็ต้องมีเวทีแบบนี้ครับนะครับซึ่งบางคนไปมองผมก็ไปมองผิดนะฮะไปมองว่าโอ้มีดีเบตคือมาทะเลาะกันมาขัดแย้งกันไม่ใช่ครับการที่เอาความแตกต่างเนี่ยมาอยู่บนโต๊ะนะครับเปิดเผยแลกเปลี่ยนกันเนี่ยดีกว่าการที่ต่างคนต่างก็ถือความแตกต่างกันนั้นแล้วก็ประหัตประหารกันครับนะครับตามใจชอบของตนเอง
ครับครับแล้วก็ถ้าเกิดว่านักการเมืองที่เขาไม่ต้องการที่จะเปิดเผยหรือว่าต้องการที่จะปกปิดอะไรบางอย่างไว้เนี่ยก็จะใช้วิธีหลบเลี่ยงก็จะบอกว่าถูกต้องครับพูดไม่เก่งแต่ว่าทำงานเก่งขอทำงานดีกว่าไม่ขอพูดซึ่งถ้าสังคมเราเข้าใจพูดที่ง่ายที่สุดนะครับเอาตัวรอดไปแล้วมันก็เกิดขึ้นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ครับครับครับเอาละครับเช้านี้ขอบคุณครับคุณอภิสิทธิ์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับทิ้งท้ายผมให้ก่อนปีเบรกนี้นะครับผมให้ดูภาพการ์ตูนของเซียไทยรัฐหน้า3วันนี้หน่อยว่าจะด่าพรรคฝ่ายค้านว่ายังไงใช่ไหมเพราะเขาด่าทุกวันใช่ไหมไม่มีวันไหนที่ไม่ด่าคุณอภิสิทธิ์ทำไมครับวันนี้มีอะไรฮะเดี๋ยวขอภาพมาหน่อยฮะของนี่ไม่ใช่ภาพนี้ครับเซียใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่ของนี่ก็เซียไทยรัฐเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกภาพหนึ่งนะครับอันนี้เป็นภาพวันก่อนทีมงานเตรียมได้ทันไหมฮะมีอยู่ในเล่มนี้ไหมฮะถ้าไม่ทันผมข้ามไปก่อนก็แล้วกันนะครับเบรกหน้าก็ได้ขอเป็นเบรกหน้าก็แล้วกันนะครับช่วงหน้านี่เราจะชวนอาจารย์อดิษฐ์นะครับคณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจนิด้าอ๋อคนที่ออกมาเรียกร้องออกมาวิพากษ์วิจารณ์มาท้วงติงโครงการรับจำนำข้าวครับแล้วก็ถูกกดดันอย่างหนักในขณะนี้นะครับซึ่งผมก็กังวลแทนอาจารย์แล้วก็เป็นห่วงอาจารย์ในฐานะศิษย์เก่านิด้าคนนึงครับนะครับว่าจากนี้ไปอาจารย์เดินถนนได้ไหมเดินศูนย์การค้าได้ไหมไปเจอคนกลุ่มสีเสื้อนี้เขาก็จะมาไล่อาจารย์หรือเปล่าดีผมเนี่ยเป็นลูกชาวนาผมจะซักถามแทนชาวนาด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาตามต่อช่วงหน้าครับ